ไปเมื่อเดือนที่แล้วนะคะไม่กี่วันที่ผ่านมาหลายคนกังวลนะคะว่าเราอาจจะต้องกินเนื้อหมูแพงกันไปจนถึงช่วงกลางปีหรือว่าปลายปีด้วยซ้ําแต่ปรากฏว่าก่อนตรุษจีนค่ะราคาเนื้อหมูปรับลดลงมาแล้วนะคะเพราะว่าหน้าฟาร์มมีการปล่อยหมูออกมาค่ะวันนี้กรมการค้าภายในนะคะมาสำรวจสถานการณ์ราคาสินค้านะคะปรากฏว่าสินค้าจำเป็นหลายรายการก็ทรงตัวแล้วก็ปรับลดลงเราได้เห็นราคาเนื้อหมูค่ะที่165ถึง175บาทต่อกิโลกรัมนะคะแล้วก็แนวโน้มก็ปริมาณน่าจะเพิ่มขึ้นด้วยดังนั้นราคามีโอกาสจะลดลงอีกค่ะเนื้อไก่เนี่ยนะคะราคาก็อยู่ในการกำกับดูแลอยู่นะคะอย่างเช่นตัวน่องเนี่ยอยู่ที่65ถึง75บาทนิดๆต่อกิโลกรัมนะคะหน้าอกค่ะอยู่ที่75ถึง80บาทต่อกิโลกรัมส่วนไข่ไก่นะคะปรับลดลงมาค่ะแล้วก็ราคายังไม่อยู่ในระดับประกาศแนะนำด้วยค่ะในต่างจังหวัดนะคะถ้าพูดถึงราคาเนื้อหมูเป็นยังไงบ้างต้องบอกว่าราคาปรับลดลงมาเหมือนกันค่ะทั้งนี้ในภาพรวมนะคะราคาเนื้อหมูปรับลดลงมาตั้งแต่ก่อนช่วงเทศกาลตรุษจีนแล้วค่ะตอนนี้นะครับราคาหมูหน้าฟาร์มนะครับจากที่เราติดตามดูนะครับก็มีแนวโน้มปรับลดลงเรื่อยๆนะครับเมื่อวานนี้ก็อยู่ที่ประมาณ100บาทนะครับ105บาทแล้วแต่พื้นที่นะครับแต่ตอนนี้ก็ทราบว่ามีราคาเริ่มมีการปรับลดลงอีกแล้วนะครับเราก็คิดว่าเราก็จะติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็ขอความร่วมมือนะครับตรวจสอบนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือแล้วก็จะมีการตรวจสอบสถานประกอบการนะครับที่มีการจัดเก็บเอาไว้นะครับเพื่อที่จะเร่งนะครับให้หมูเข้ามาสู่ในระบบนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ต้องทำควบคู่ไปกับเรื่องของการเพิ่มปริมาณสุกรมีชีวิตในฟาร์มด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องทำงานควบคู่กันไปครับพร้อมกับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนะคะที่บอกว่าตอนนี้ราคาสินค้าเริ่มทรงตัวแล้วก็ปรับลดลงผู้บริโภคซื้อง่ายขึ้นค่ะแต่ว่าไม่ได้ซื้อในปริมาณที่มากเพราะเป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีค่ะก็สองชั้นขายกัน250ถึง270ตอนนี้ก็เหลือมา200ครับผมสันคอจากยุค240ก็เหลือประมาณ100ไปปลายครับผม190 180เนี่ยค่ะครับผมทีนี้พอราคามันลงมาเนี่ยลูกค้าเป็นยังไงบ้างลูกค้าก็มาซื้อจับจ่ายเยอะขึ้นครับผมค่ะเยอะขึ้นแล้วก็เหมือนมันซื้อง่ายครับผมมันราคาเบาลงอ่ะครับผมพอราคามันลงเราก็โอเคขึ้นด้วยใช่ไหมครับผมโอเคครับผมเกรงใจที่เห็นคนกินซื้อที่2ขีดเนี่ยก็โอ้ยมันใจยากไงนะแล้วตอนนี้คือดีขึ้นเนาะก็ดีขึ้นครับผมราคาตอนนี้จะยืนพื้นอยู่ครับยังไม่ได้ขึ้นอะไรอาทิตย์นี้ก็ยังไม่ได้ขึ้นพี่ราคาจะยืนพื้นจากสัปดาห์ก่อนใช่ครับคืออย่างสัปดาห์ก่อนเนี่ยมันก็คือจะค่อยๆขึ้นอย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับจะทรงๆใช่ค่ะลูกค้าที่มาซื้อเป็นยังไงบ้างลูกค้าก็จะน้อยลงพี่ผู้บริโภคน้อยลงใช่ครับกำลังซื้อเขาน้อยพี่ค่าแรงก็เท่าเดิมกำลังซื้อก็น้อยครับดูราคาเนื้อหมูเนื้อไก่แล้วก็ไข่ไปแล้วนะคะคุณพาวดีคุณจิรชาตาผักเป็นยังไงบ้างต้องบอกว่าผักมีขึ้นแล้วก็ลงนะคะตัวที่ขึ้นก็อย่างเช่นมะละกอมะนาวเพราะว่าแล้งค่ะของไม่ค่อยมีแต่ว่าราคาเนี่ยมันไม่ได้พุ่งสูงไปเหมือนช่วงก่อนหน้านี้นะคะยกตัวอย่างมะละกอค่ะก่อนหน้านี้ถุงละ10กิโลกรัมเนี่ยขายอยู่ที่250บาทนะคะตอนนี้อยู่ที่200บาทแต่ว่าราคาเนี่ยนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละแผงนะคะคุณพาวดีคุณจิรชาตาว่ารับมาจากพ่อค้าคนกลางเท่าไหร่ค่ะขอบคุณค่ะ